ช่วงที่มันโควิดระบาดหนักๆแบบนี้นะครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ต้อง work from home นะครับทำให้มีสินค้าที่เกี่ยวกับการ work from home ส่งมาให้ผมรีวิวเยอะเหลือเกินนะครับตัวนี้นะครับคือ ASUS M3200WU นะครับมันคือ All-in-One PC นะครับคนทั่วไปที่ยังไม่รู้จัก All-in-One คืออะไรนะครับพูดง่ายๆว่ามันก็คือคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั่นแหละเพียงแค่มันไม่มีทาวเวอร์ไม่มีตัวเคสหรือที่ไม่มีสิ่งที่หลายคนเขาเรียกว่า CPU นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันย้ายเข้ามาอยู่ในตัวหลังจอทั้งหมดนะครับตรงนี้แต่ถ้าที่ผมพูด CPU เมื่อกี้จริงๆมันผิดนะครับมันไม่เรียกว่า CPU นะ CPU คือหน่วยประมวลผลนะครับมันเข้าไปอยู่ในนี้เช่นเดียวกับที่อยู่ในทาวเวอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของโปรดักต์อันนี้เลยนะครับก็คือการประหยัดพื้นที่เพราะว่าคุณมีแค่จออย่างเดียวเนี่ยคุณดูเนี่ยจบทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยและการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สักตัวเนี่ยราคาเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะช่วง work from home แบบนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะต้อง work from home ไปถึงเมื่อไหร่เราจะซื้อแพงๆไปเลยดีไหมแต่ว่าถ้าแพงแล้วเราจะไม่ได้ใช้หลัง work from home ก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อถูกๆไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานของเรามันไม่ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับราคาเขาอยู่ประมาณ 18,900 กว่าบาทนะครับหรือพูดง่ายๆว่า 19,000-20,000 นะครับเป็นงบประมาณที่ถือว่าเหมาะสมนะครับไม่ได้แพงเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกเกินจนประสบการณ์ใช้งานนั้นแย่นะครับถ้าคุณต้องการคอมพิวเตอร์สักตัวที่เน้นได้ว่าไม่แพงมากแต่ว่าใช้งานทั่วไปได้ดีเนี่ยตัวนี้เป็นคำตอบคุณได้คำว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหานี่คือยังไงนะครับปกติแล้วคอมพิวเตอร์ All in One อย่างนี้นะครับถ้าราคา 10,000 ต้นเนี่ยมันจะให้แรมมา4 กิกนะครับแล้วก็จะให้ฮาร์ดดิสไม่ได้ให้ SSD มานั่นหมายความว่าประสบการณ์ใช้งานหลายอย่างอย่างเช่นการเปิดเบราว์เซอร์หน้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การบูตเครื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะช้านะครับถ้าคุณใช้ SSD มาแล้วเปลี่ยนไปใช้คอมที่เป็นฮาร์ดดิสหรือ All in One ราคาประหยัดเนี่ยมันจะหงุดหงิดนะครับตัวนี้ไม่ปัญหานะครับเพราะตัวนี้ให้แรม8 กิกแล้วก็ storage ภายในเป็น SSD นะครับนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ดี M3200WU เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคำว่า3200หรือ M series เนี่ยมันมาจากไหนนะครับแต่เดี๋ยวก็ไม่ต้องไปสนใจชื่อรุ่นละกันมาพูดกันถึงหน้าตามเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะจะเห็นว่ามีขนาดหน้าจอ 21.5 นิ้วนะครับหรือบางคนก็ตีเหมารวมเป็นจอ22นิ้วนะครับส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันเล็กไปนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผม24นิ้วอ่ะกำลังดีนะครับแต่ว่า27นิ้วเนี่ยก็จะถือว่าใหญ่กว่ามาตรฐานนิดหน่อยนะครับแต่ว่า22นิ้วเนี่ย 21.5 เนี่ยมันเล็กกว่ามาตรฐานนะครับถ้าคุณใช้จอ24มาแล้วคุณมาใช้แบบนี้จะรู้สึกว่าหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะว่าตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเล็กลงไปนะครับ resolution เท่ากันก็จริงนะแต่ว่าคือด้วยความที่ขนาด real estate ของตัวจอเนี่ยมันน้อยกว่านะครับทำให้การอ่านตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันจะยากกว่านิดนึงด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณขยับขึ้นมาจากโน้ตบุ๊กที่เป็นจอ14นิ้ว13นิ้วหรือว่า 15.6 นิ้วเนี่ยมาเป็นจอ21นิ้วก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาแต่อย่างใดดีไซน์ตัวนี้ครับเรื่องสีเนี่ยถึงแม้มันจะบอกเป็นสีดำในหน้ากล่องนะมันก็ดำจริงครับดำด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการตกแต่งของมันเนี่ยมันยังมีโทนที่เป็นสีทองอยู่ไม่ว่าจะเป็นขาตั้งตรงนี้นะครับขาตั้งเดี๋ยวผมเอาไว้ดูเลยนะก็จะเป็นวัสดุโลหะนะครับมีน้ำหนักพอตัวนี้นี่ไม่เบานะครับยกนี่ก็หนักเหมือนกันนะฮะแล้วก็การปรับเนี่ยปรับได้ประมาณนี้ฟึบอย่างนี้ต่ำไปคงจะไว้เก็บมากกว่าไม่น่าจะมีใครเล่นต่ำขนาดนี้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณเอาวางไว้บนชั้นบนหิ้งแล้วก็มองอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะครับแล้วก็สามารถปรับสูงได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณไม่สามารถยกขึ้นยกลงได้นะความแข็งแรงของขาก็ดีในระดับนึงเดี๋ยวผมยกโต๊ะให้ดูนี่ผมจะยกโต๊ะนะก็จะเห็นว่าตัวจอเนี่ยมันไปกับโต๊ะทั้งอันเลยไม่มีการโยกซ้ายโยกขวาอย่างนี้แต่อย่างใดนะครับคุณภาพของตัวขาถือว่าดีแต่ว่าถอดเปลี่ยนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับต่อมาด้านหน้านี้ก็จะมีโทนที่เป็นสีคล้ายๆแบบแชมเปญโกลเหมือนกับตัวขานั่นแหละครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นร่องเหมือนลำโพงนะครับผมใช้คำว่าเหมือนนะไม่ได้บอกเป็นลำโพงนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาดูใกล้ๆเนี่ยปกติแล้ว ASUS All-in-One บางตัวตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของซาวบาร์ที่อยู่ของลำโพงจริงใช่ไหมแต่ตัวนี้คุณมาดูใกล้ๆแล้วนะครับเฮ้ยไอจุดดำๆนี่มันเป็นสกรีนไลน์นี่ว่ะมันไม่ใช่จุดจริงนะครับทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดพอสมควรว่าคือพี่ครับถ้าพี่จะไม่ให้ลำโพงตรงนี้มาใช่ไหมพี่ก็ช่วยเอาคางมันออกไปได้ไหมกรอบจอมันจะได้ดูบางกว่านี้สักหน่อยส่วนลำโพงจริงมันอยู่ไหนนะครับมันอยู่ข้างล่างตรงบริเวณนี้นะครับเรื่องเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่าไปตัดสินจากภาพที่ว่ามันเป็นไลน์สกรีนตรงนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าเสียงมันดีกว่าที่คิดนะครับดีในที่นี้คือดียังไงนะครับเบสมีนะครับย้ำว่ามีเลยกลางก็โอเคนะครับเสียงสูงรายละเอียดก็พอมีเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับมันดีกว่าลำโพงจอทั่วไปอยู่มากโขนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับ
เสียงดีจริงแต่ว่ามิติบอกได้เลยว่าไม่มีนะครับกับกันพวกโน้ตบุ๊กเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่เสียงไม่มีพลังแต่ว่ามิติดีแต่ตัวเนี้ยเสียงมีพลังแต่ว่ามิติไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองชั่งหนักกันดูแล้วกันขยับขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีกล้องเว็บแคมนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนด้านล่างมีการตัดเสียงรบกวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกล้องเว็บแคมมีมาให้นะครับแต่คุณดูตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเอาตรงๆมันมีมาให้แต่ว่าถ้าคุณแคร์เรื่องความสวยความงามเนี่ยไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามุมเนี้ยน่าจะบานมากๆนะครับถ่ายงัดขึ้นมาอย่างนี้แล้วบางทีเนี่ยมันจะแบบหน้าผากขาดด้วยเช่นเดียวกันดูพอร์ตไอโอกันบ้างนะครับตรงบริเวณนี้จะเห็นว่ามี USB 1ช่องนะครับเป็น USB ไม่ใช่บอกว่า Super Speed แต่เป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็น USB Type A ธรรมดาส่วนต่อมานะครับจะเห็นว่ามีช่อง 3.5 นะครับหูฟังไมโครโฟนคอมโบส่วนฝั่งขวานะครับเป็น Kensington Lock ในกรณีที่คุณต้องการจะล็อกเครื่องเอาไว้ให้คนใช้ตามบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะอันนี้เลยจะเห็นว่ามีช่อง DC In นะครับต่อแอดัปเตอร์เข้ามาแล้วก็จะมีพอร์ต LAN RJ45 นะครับ HDMI นะครับคุณสามารถต่อตัวเนี้ยไปยังจออื่นก็ได้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันเป็นรูป HDMI output นะครับอยากใช้จอที่2ก็ต่อจากช่องนี้นะครับและ USB Type A Super Speed ตรงนี้จะมีมาให้อีกทั้งหมด4ช่องนะครับอย่างไรก็ตามให้นับว่ามี3ช่องเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยเมาส์และคีย์บอร์ดนี้จะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดแบบไวเลสนะครับและเขาต้องใช้ดองเกิลนั่นทำให้คุณจะสูญเสีย USB ตรงนี้ไป1ช่องนะครับแต่ถ้ามองการใช้งานอีกแบบนึงนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเสียบดองเกิลกับช่องนี้ก็ได้คุณเอามาเสียบตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องการความเร็วสูงอะไรมากก็ลองชั่งหนักกันดูนะครับว่าคุณจะใช้ช่องไหนสำคัญกว่ากันโดยรวมพอร์ตไอโอผมยังไม่ค่อยถูกใจนะครับเพราะว่าช่องนี้มันเป็นช่องที่เราเข้าถึงง่ายมากที่สุดนั่นหมายความว่าควรจะเป็นช่องที่มีความเร็วสูงนะครับเวลาคุณเอาสตอเรจอะไรมาเสียบเนี่ยมันควรจะเสียบช่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้เสียบด้านหลังเนี่ยคุณต้องเอื้อมอะไรไปด้านหลังเนี่ยแล้วก็ความเร็วสูงมันอยู่ด้านหลังตรงนี้มันก็อาจจะทำให้เสียบสตอเรจเสียบอะไรยากสักนิดหนึ่งส่วนตัวเมาส์และคีย์บอร์ดเป็นยังไงนะครับก็มาตรฐานตามพวกคอมสำนักงานนั่นแหละฮะโดยที่มันเป็นไวเลสนะครับอย่างนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะต่อมานะครับก็สกรอลวิวใช้ได้ปกติคลิกได้แต่ว่าโยกซ้ายโยกขวาไม่ได้นะครับแล้วก็มีแค่ปุ่มแบบคลิกซ้ายคลิกขวาแค่นั้นไม่ได้มีคีย์แบบ back forward ด้านข้างแต่อย่างใดส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับ full size นะฮะทุกปุ่มมีการใช้งานได้ครบครันนะครับและการวางตำแหน่งของปุ่มเนี่ยมันจะห่างกันเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันทำให้เวลาพิมพ์เนี่ยไม่น่าจะพิมพ์ผิดแต่อย่างใดนะครับและนอกจากที่มันเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปแล้วเนี่ยมันยังมีฟีเจอร์ที่รองรับกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้โดยตรงนะครับอย่างเช่นพวกปุ่มแบบ volume up volume down หรือ mute forward ตรงนี้คุณก็สามารถกด fn เหมือนโน้ตบุ๊กแล้วก็ทำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งแสงหรี่แสงหน้าจออย่างที่เห็นตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีความสว่างพอสมควรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะฟีลลิ่งการใช้งานนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในโทนที่มีแท็กไทล์รีสปอนส์เล็กน้อยนะครับก็คือมีการตอบสนองในระดับหนึ่งนะครับพิมพ์งานยาวๆมันไหมก็ไม่มันหรอกครับแต่ว่าไม่เมื่อยเพราะว่าสโตรกเนี่ยมันลึกมาดูหน้าจอต่อเลยนะครับบอกขนาดไปแล้วเนาะประมาณ 21.5 นิ้วนะครับ resolution แบบ full HD นะครับซึ่งก็เป็น resolution มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะฮะแล้วก็ panel ตัวนี้เป็น IPS นะครับเพราะว่าคุณจะมองมุมไหนเนี่ยมุมนี้ก็ชัดมุมหน้าก็ชัดมุมบนก็ชัดมุมล่างก็ชัดนะครับและความเป็นธรรมชาติของสีก็โอเคด้วยนะครับสามารถตัดต่อรูปภาพเล็กน้อยอะไรได้นะครับแน่นอนว่าไม่ได้รองรับขอบเขตสีระดับ professional นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอามาพิมพ์งานเอกสารหรือว่าแต่งรูปภาพใน Photoshop เพื่อขายของไม่ได้ทำเป็นงาน post production จริงๆเนี่ยตัวนี้มันไหวสบายๆนะครับความสว่างเป็นยังไงอันนี้ผมปรับให้ดูนะอันนี้สูงสุดนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ในรูปแบบอินดอร์นะครับยกเว้นว่าในกรณีที่คุณนั่งแบบห้องที่มีหน้าต่างอยู่ด้านหลังแล้วก็เจอแสงอาทิตย์ตกตรงๆอย่างนั้นบอกได้เลยว่าสู้ไม่ไหวครับมาต่อที่สเปคกันนะครับตัวนี้ CPU เป็น AMD Ryzen 3 Mobile 5300U นะครับผมย้ำอีกทีแล้วว่า 5300U เป็น Ryzen ตัวใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอัปเกรดขึ้นมาจาก Ryzen รหัส 3000 อยู่พอสมควรพวก All in One ราคาประหยัดเนี่ยเป็น Ryzen รหัส 3000 นะครับตัวนี้จะเป็น Ryzen รหัส 5000 บนเทคโนโลยีการผลิต7นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อตัวนี้คุณใช้ได้ยาวๆนะครับไม่ตกรุ่นเร็วๆนี้นะฮะและต่อมาเห็นว่าคอเนี่ย4คอเทรด8เทรดนะครับแน่นอนไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าสำหรับการใช้งานในแบบ All in One หรือว่าการตัดต่อรูปภาพการตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆตัวนี้ไหวสบายนะครับถัดมาที่ Memory นะครับอันนี้ให้ DDR4 มา8 GB นะครับแบบ Single Channel นะครับอาจจะอัพเป็น16ก็ได้นะแล้วแต่คุณนะครับแต่ผมมองว่าสเปคประมาณนี้มันไม่ได้แรงถึงขั้นที่คุณจะเอาไปใช้แรม 16 GB ได้เต็มรูปแบบยังไงนะฮะแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณตัดต่อวิดีโอก็อาจจะต้องมีแรม 16 GB นะฮะโอเคต่อมานะครับกราฟิกก็จะเห็นว่า Radeon ธรรมดาเป็น on CPU ประสิทธิภาพไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมแต่ว่าการเสพคอนเทนต์มัลติมีเดียหรือว่าการดูวิดีโอการตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้
มันไหวครับส่วนของ storage ภายในนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันให้มา512 กิกนะครับเพราะว่าจากที่คุณดูใน File Explorer เนี่ยเขามีการแบ่ง partition มาให้นะครับโดยที่อันนึงเป็น286แล้วอีกอันนึงเป็น189นะครับเป็น storage แบบ M.2 NVMe 1ช่องนะครับตรงนี้แล้วนะครับเขาแบ่งมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าคุณต้องการจะล้าง Windows เนี่ยข้อมูลในไดรฟ์ดีมันยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้า SSD มันพังเนี่ยมันก็ไปทั้ง2ไดรฟ์อยู่ดีนะครับก็แล้วแต่ละกันว่าคุณต้องการจะจัดการ partition ยังไงไปลงใหม่ได้นะครับตัวนี้ Windows แท้ให้มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนความเร็วนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณค่า read เกือบ 2,500 แล้วค่าไรประมาณ 1,800 กว่านะครับโอเคเลยนะสำหรับการใช้งานทั่วไปเหลือเฟือมากและ Wi-Fi ตัวนี้มันไม่ใช่ Wi-Fi มาตรฐานล่าสุดไม่ใช่ Wi-Fi 6นะครับแต่ว่ายังเป็น Wi-Fi 5มาตรฐาน AC อยู่ถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมถ้าว่ากันเรื่องระดับพวกการใช้งานระดับสูงจริงๆเนี่ยก็ต่างกันนะครับแต่สำหรับการใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่และซอฟต์แวร์ในเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมของ My Asus ให้มาที่ติดเครื่องมากับ Asus ทุกตัวนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม utility ของตัวเครื่องนะครับมีการเปิดปิดฟีเจอร์ noise cancelling ของตัวไมโครโฟนได้นะครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตพวกซอฟต์แวร์ดูประกันอะไรต่างได้จากหน้าตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์คุณมีปัญหาเนี่ยคุณก็สามารถทำการ troubleshoot ผ่านโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยดูได้เลยมีบลูสกรีนเท่าไหร่คอมมันช้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับคนที่แบบคือเอาตรงๆอ่ะก็อาจจะมีความรู้เรื่องคอมมากนะครับใช้โปรดักต์ประเภทนี้นะครับโปรแกรมนี้ก็จะเป็นตัวดูแลปัญหาต่างๆของคุณนั่นเองสรุปเลยนะครับสำหรับราคาประมาณ 18,900 หรือตีรวมๆว่า 20,000 ตัวนี้คุ้มไหมนะครับแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่ AIO ราคาประหยัดนะครับแต่ว่าคือถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องสเปคเนี่ย AIO ราคา 12,000-13,000 หรือว่าต่ำกว่านั้นมันก็มีนะครับแต่ว่าประสบการณ์ใช้งานมันก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมินิมัมรีควอร์เมนท์ที่ผมจะแนะนำให้คุณใช้ได้เนี่ยก็คือจะเป็นสเปคประมาณนี้นะครับอย่างน้อยต้องมี SSD อย่างน้อยต้องมี RAM 8 GB นะครับพวก AIO ราคาประหยัดเนี่ยมัน RAM 4มันเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับพวกนั้นผมไม่แนะนำให้ใช้เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณยังมองหาคอมพิวเตอร์ในงบประมาณเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงและไม่หงุดหงิดเนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกได้